รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่98โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อครั้งที่แล้วดิฉันได้พูดถึงสังคีติสูตรในทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งเป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ธรรมะ1ไปจนถึงธรรมะ10นะคะเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงธรรมะ1จบลงไปแล้วค่ะคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะ2นะคะซึ่งก่อนที่จะได้ฟังธรรมะ2ก็ใคร่จะเรียนถึงเหตุที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมธรรมวินัยนี้ไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ว่ามีเหตุมาจากอย่างไรซึ่งก็ได้เรียนให้ทราบไปเมื่อครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่เพื่อความกระจ่างชัดก็ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุเกิดมาจากนิครนนาถบุตรซึ่งเป็นเจ้าลัทธิหนึ่งในสมัยนั้นได้ถึงแก่ความตายและสาวกของพวกนิครนนาถบุตรก็แตกแยกกันนะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าธรรมะที่นิครนนาถบุตรประกาศไว้นั้นเป็นธรรมะที่ไม่สามารถจะนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสาวกของนิครนนาถบุตรจึงได้แก่งแย่งกันทะเลาะกันนะคะท่านพระสารีบุตรอาศัยเหตุดังกล่าวนี้จึงได้จัดธรรมะเข้าเป็นพวกๆธรรมะ1ก็รวมไว้ด้วยกันธรรมะ2ก็รวมไว้ด้วยกันนะคะจนกระทั่งถึงธรรมะ10ซึ่งธรรมะทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้และแสดงแก่สาวกทั้งหลายท่านพระสารีบุตรเพียงแต่ยกขึ้นมารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การจดจำและศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นนะคะมิได้เป็นธรรมะของท่านพระสารีบุตรนะคะในธรรมะข้อแรกท่านพระสารีบุตรแสดงว่าธรรมะ1เป็นไนคำตอบก็คือสัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะอาหารหรือด้วยอาหารและสัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะสังขารหรือด้วยสังขารซึ่งก็ได้อธิบายตามที่อรรถกถาท่านอธิบายไว้ครบหมดแล้วนะคะคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะ2ซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคืออวิชชาและภวตัณหาอวิชชานั้นได้แก่โมหะความไม่รู้8อย่างคือไม่รู้จักทุกข์1ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์1ไม่รู้จักทำเป็นที่ดับทุกข์1ไม่รู้จักข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์1ไม่รู้จักขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีต1ไม่รู้จักขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอนาคต1และไม่รู้จักขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นทั้งอดีตและอนาคต1และไม่รู้จักทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความสืบต่อกันของปัจจัยพูดง่ายๆนะคะก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทอีกหนึ่งนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคะว่าเราไม่รู้อะไรบ้างใน8อย่างนั้นก็คงจะตอบได้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวคือเรายังไม่รู้ครบทั้ง8อย่างถ้ารู้โดยการศึกษาเราเรียนเราก็อาจจะรู้นะคะเพราะได้ศึกษามาแต่ถ้ารู้โดยการแทงตลอดแล้วเราก็ยังไม่รู้จริงเลยสักข้อเดียวเพราะเรายังไม่ใช่พระอริยะนะคะหรือแม้จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นๆก็ยังรู้ไม่แจ่มแจ้งท่านจึงยังตัดอวิชชาได้ไม่หมดต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์นั่นแหละค่ะจึงตัดอวิชชาได้หมดสิ้นนี่ก็เป็นเรื่องของอวิชชาความไม่รู้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของภวตัณหา
ราะว่าตัณหานั้นได้แก่ความยินดีในภพสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องเกิดอยู่ไม่เว้นแม้แต่พระอนาคามีล้วนแต่ยังมีความยินดีในภพที่ตนเกิดอยู่หรือยังยินดีในการเกิดอยู่ทั้งสิ้นต่อเมื่อได้เป็นพระอรหันต์จึงจะทำลายความยินดีในการเกิดเสียได้รวมความว่าทั้งอวิชชาและภวตัณหาเป็นอกุศลธรรมอันบุคคลจะละได้เด็ดขาดด้วยอรหัตมรรคนะคะเป็นอันจบข้อธรรม2อย่างในข้อที่ว่าอวิชชาและภวตัณหาแล้วนะคะหัวข้อธรรม2ต่อไปท่านพระสารีบุตรแสดงว่าธรรมะ2เป็นไฉนได้แก่ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิภวทิฏฐินั้นได้แก่ความเห็นผิดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นต้นส่วนวิภวทิฏฐินั้นได้แก่ความเห็นผิดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจความเห็นว่าอัตตาและโลกขาดศูนย์ทั้งภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิเป็นอกุศลเป็นมิจฉาทิฏฐิอันบุคคลจะละได้เด็ดขาดด้วยโสดาปัตติมรรคนะคะหัวข้อธรรมบท2ข้อต่อไปได้แก่อหิริกะความไม่ละอายบาปและอโนตตปะความไม่สะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปธรรมะ2อย่างนี้เป็นอกุศลนะคะฟังดูก็ไม่น่าจะแตกต่างกันแต่ก็แตกต่างกันด้วยอำนาจเหตุที่ให้เกิดขึ้นคืออหิริกะนั้นไม่ละอายตนเองส่วนอโนตตปะนั้นไม่ละอายผู้อื่นธรรมะ2ต่อไปคือหิริความละอายบาปและโอตตปะความสะดุ้งเกรงกลัวบาปธรรมะคู่นี้เป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับธรรมะฝ่ายชั่วคู่ที่กล่าวแล้วนั่นเองนั่นคือหิริมีความละอายตนเองเป็นเหตุให้เกิดส่วนโอตตปะมีความสะดุ้งเกรงกลัวผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดพูดง่ายๆก็คือหิริความละอายบาปนั้นนะคะเกิดขึ้นเพราะปรารภตนเป็นใหญ่ส่วนโอตตปะนั้นเกิดขึ้นเพราะปรารภโลกคือผู้อื่นเป็นใหญ่นะคะสำหรับหัวข้อธรรมะ2คู่ต่อไปได้แก่โทวจัสตาความเป็นผู้ว่ายากกับปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่วธรรมะคู่นี้ก็เป็นธรรมะฝ่ายเลวที่ไม่ควรยึดเอาเป็นตัวอย่างไม่ควรประพฤติตามนะคะโทวจัสตาก็คือความเป็นผู้ว่ายากหมายถึงผู้ที่ดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบัณฑิตที่สอนให้ประพฤติดีพูดดีทำดีคือสอนให้เว้นจากความกระด้างถือตัวความทุจริตต่างๆมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นความเป็นผู้ว่ายากนี้นะคะไม่รวมเอาการไม่เชื่อฟังคำสอนของคนพาลนะคะเพราะคนพาลย่อมสอนให้พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วซึ่งถ้าเราทำตามเราก็จะกลายเป็นคนพาลเป็นคนเลวไปด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ว่ายากจึงหมายถึงความดึงดันหรือดื้อดึงไม่เอื้อเฟื้อต่อคำสอนของบัณฑิตนะคะส่วนความเป็นผู้มีมิตรชั่วคือปาปมิตตตานั้นท่านหมายถึงการไม่คบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วนั้นได้แก่คนที่ไม่มีศรัทธาในการทำบุญทำกุศลไม่มีศีลไม่ได้ศึกษาธรรมะของบัณฑิตเป็นคนตรณีขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีปัญญาพูดง่ายๆก็คือคนชั่วได้แก่คนที่พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วนะคะคนอย่างนี้ถ้าคบเป็นเพื่อนเป็นมิตรผู้คบก็ชื่อว่าเป็นคนชั่วไปด้วยแม้ไม่ได้ดำเนินรอยตามเขาแต่ก็ยังได้รับคำนินทาว่ามีคนชั่วเป็นมิตรนะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นบุคคลนั้นคือคบคนชั่วเราก็มักจะเป็นคนชั่วไปด้วยน้อยนักที่จะหลีกหนีความชั่วไปได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคบคนชั่วเป็นมิตรนะคะเรื่องของการมีมิตรชั่วนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคนเราจะดีหรือชั่วนอกจากจะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยที่สั่งสมมา
และได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับเพื่อนที่ตนคบด้วยพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์ที่เข้าใจว่าการมีมิตรดีเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ว่าการมีมิตรดีนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คนที่ได้บรรลุเป็นพระอริยะนั้นก็เพราะอาศัยการมีมิตรดีเช่นพระองค์เพราะฉะนั้นการมีมิตรดีจึงเป็นทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐซึ่งรวมทั้งความประพฤติในทานในศีลในภาวนาและมรรคผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทในเรื่องการคบมิตรแม้ในมงคล38พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสอนไม่คบคนพาลแต่ให้คบบัณฑิตท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานยังเยาว์วัยยังหนุ่มยังสาวก็โปรดได้ดูแลเลยไปถึงมิตรสหายของลูกหลานของท่านด้วยนะคะให้เขาพาเพื่อนของเขามาบ้านให้เราได้รู้จักใกล้ชิดรู้จักหน้าตานิสัยใจคอบ้างซึ่งจะดีกว่าปล่อยให้ลูกไปไหนมาไหนกับเพื่อนโดยที่เราไม่เคยรู้จักเพื่อนของลูกหลานของเราเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้น่ากลัวยิ่งนักสำหรับการคบเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนที่พาไปเสพยาบ้าจนติดยาบ้าก็มีเพราะฉะนั้นก็โปรดได้ดูแลลูกหลานของท่านด้วยนะคะสำหรับธรรมะ2คู่ต่อไปก็ได้แก่ความเป็นผู้ว่าง่ายคือโสวัจจสตาและความเป็นผู้มีมิตรดีคือกัลยาณมิตรตาซึ่งความหมายก็ตรงข้ามกับความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีมิตรชั่วนะคะซึ่งก็คงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายซ้ำก็ขอต่อธรรมะข้อต่อไปเลยนะคะท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าธรรมะ2คือความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและความฉลาดในการออกจากอาบัติอัตถกถาท่านอธิบายว่าความเป็นผู้ฉลาดในอาบัตินั้นได้แก่ความรู้จักอาบัติทุกประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ข้อนี้หมายถึงภิกษุสามเณรนะคะเพราะเมื่อรู้อาบัติแล้วก็ย่อมไม่ประพฤติผิดวินัยให้ต้องอาบัติแต่ถ้าเกิดประพฤติผิดวินัยบัญญัติขึ้นก็ต้องฉลาดในการที่จะต้องออกจากอาบัติคือต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ทำอย่างไรในการที่จะออกจากอาบัติแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้จึงจะเป็นอันพ้นจากอาบัติได้เช่นต้องอาบัติว่าด้วยการรับเงินทองก็ต้องรู้ว่าการออกจากอาบัติข้อนี้ต้องสละเงินทองที่ได้มาจึงจะพ้นจากอาบัติจึงทำการสละเสียดังนี้เป็นต้นนี้ชื่อว่าความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและฉลาดในการออกจากอาบัตินะคะทำสองข้อนี้เป็นกุศลค่ะคราวนี้ขอต่อไปธรรมะหมวด2ข้อต่อไปได้แก่ความฉลาดในสมาบัติและความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติคำว่าสมาบัตินั้นได้แก่รูปฌานและอรูปฌานนะคะผู้ที่รอบรู้ว่าฌานใดที่ประกอบด้วยวิตกวิจารฌานใดที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจารฌานใดที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารคือปฐมฌานฌานที่1เป็นฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารนะคะทุติยฌานฌานที่2เป็นฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารตติยฌานฌานที่3จตุตฌานฌานที่4ปัญจมฌานฌานที่5และอรูปฌาน4ไม่มีทั้งวิตกวิจารผู้ที่ฉลาดในสมาบัติย่อมรอบรู้อย่างนี้นะคะส่วนความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัตินั้นได้แก่เมื่อเข้าฌานสมาบัติแล้วย่อมกำหนดเวลาในการออกจากฌานสมาบัติได้เช่นกำหนดว่าจะออกตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องออกได้ตามเวลาที่กำหนดนั้นซึ่งการที่จะทำได้อย่างนี้นั้นผู้ได้ฌานนั้นต้องเป็นผู้มีวสีคือชำนาญ
มีการฝึกฝนในการเข้าฌานออกฌานจนคล่องแคล่วด้วยการฝึกฝนอยู่เสมอนะคะจึงจะทำได้ผู้ที่ทำได้ชื่อว่าฉลาดในการออกจากสมาบัติไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกค่ะผู้ที่เคยตื่นแต่เช้าคือตื่นแต่เช้ามืดราวๆตีสี่ตีห้าทุกวันได้นั้นก็เพราะได้ฝึกฝนในการตื่นตามเวลานั้นมาก่อนโดยการกำหนดหมายไว้ในใจหรือด้วยการปลุกนาฬิกาในตอนแรกๆก็ได้นะคะแต่ต่อมาเมื่อเคยชินก็ตื่นได้เองโดยที่ไม่ต้องอาศัยการปลุกนาฬิกาเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างที่คล่องแคล่วจึงขึ้นอยู่กับความเคยชินและความชำนาญที่ได้ฝึกฝนมาแม้การทำความดีจนเป็นนิสัยก็ต้องฝึกฝนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับธรรมะคู่ต่อไปได้แก่ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุและความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการคำว่าธาตุได้แก่ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนเช่นวิญญาณก็ทรงไว้ซึ่งสภาพรู้เป็นต้นธาตุมีทั้งหมดถึง18ธาตุด้วยกันนะคะมีจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุรสธาตุโผฏฐัพพธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุผู้ที่มีปัญญาสามารถรู้ธาตุทั้ง18ด้วยการฟังด้วยการจดจำด้วยการพิจารณาหรือด้วยการแทงตลอดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุนะคะส่วนธรรมะที่เป็นคู่กันคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการซึ่งหมายถึงเป็นผู้ฉลาดในการมนสิการธาตุคือมีปัญญามนสิการธาตุเหล่านั้นไว้ในใจตามลักษณะของธาตุแต่ละธาตุที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงด้วยการพิจารณาด้วยการแทงตลอดและด้วยการพิจารณาหลังจากแทงตลอดแล้วที่เรียกว่าปัจเวกขณะซึ่งก็เป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนาด้วยการกำหนดรู้ธาตุตั้งแต่เป็นโลกิยะไปจนถึงโลกุตระนะคะธรรมะคู่ต่อไปท่านพระสารีบุตรแสดงว่าธรรมะสองเป็นไฉนได้แก่ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะและความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทคำว่าอายตนะนั้นมีความหมายถึง5อย่างด้วยกันนะคะแต่ส่วนมากเราใช้กันในความหมายว่าเป็นที่ต่อเช่นจักขายตนะคือตาเป็นที่ต่อกับรูปที่มาปรากฏทางตาหรือไม่ก็หมายความว่าเป็นบ่อเกิดเช่นอายตนะเป็นบ่อเกิดคือเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณเป็นต้นอายตนะนี้มีอยู่ทั้งหมด12นะคะเป็นอายตนะภายในเสีย6คือจักขายตนะคือตาโสตายตนะคือหูคานายตนะคือจมูกจิวหายตนะคือลิ้นกายายตนะคือกายและมนายตนะคือใจเป็นอายตนะภายนอกเสีย6คือรูปายตนะคือรูปสัทธายตนะคือเสียงคันธายตนะคือกลิ่นรสายตนะคือรสโผฏฐัพพายตนะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งและธรรมายตนะปัญญาที่รู้แจ้งซึ่งอายตนะเหล่านั้นด้วยการเรียนด้วยการมนสิการและได้ความรู้แจ้งชื่อว่าความฉลาดในอายตนะนะคะอีกอย่างหนึ่งความฉลาดในธาตุความฉลาดในมนสิการความฉลาดในอายตนะนั้นหมายถึงการเรียนการมนสิการการฟังการพิจารณาการแทงตลอดและการเห็นแจ้งการฟังการเรียนและการพิจารณาเป็นโลกิยะนะคะส่วนการแทงตลอดเป็นโลกุตระ
การพิจารณาและมนสิการนั้นเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระปนกันนี่เป็นเรื่องราวของธรรมะที่กล่าวถึงความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะนะคะสำหรับความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนั้นก็หมายถึงปัญญาที่เป็นไปในธรรมทั้งหลายที่อาศัยการเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นต้นจนถึงการแทงตลอดและการรู้แจ้งเป็นอันดับสุดท้ายเหมือนดังที่กล่าวแล้วในเรื่องของธาตุและอายตนะนะคะปฏิจจสมุปบาทนั้นได้แก่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะผู้ที่เข้าใจเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี้ทั้งโดยการเรียนการพิจารณาการแทงตลอดและการเห็นแจ้งชื่อว่าผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคงยังไม่ลืมนะคะว่าธรรมะต่างๆที่กำลังเสนออยู่นี้ได้นำมาจากธรรมะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วท่านพระสารีบุตรยกขึ้นมาสังคายนาอีกครั้งหนึ่งเพราะปรารภการแตกแยกกันของผู้เป็นสาวกของนิครนาตบุตรภายหลังที่นิครนาตบุตรสิ้นชีวิตลงและธรรมะทั้งหมดนี้ได้แสดงไว้ในสังคีติสูตรสังยุตตนิกายปาติกวรรคนะคะซึ่งดิฉันก็ได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังซึ่งธรรมะบางข้อก็อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างหนักนะคะเพราะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมล้วนไม่ได้พูดถึงสัตว์ถึงบุคคลเลยหรือจะพูดว่าบางข้อเป็นเรื่องของพระอภิธรรมโดยเฉพาะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอภิธรรมนั้นก็ได้โปรดล้มเลิกความคิดนั้นได้แล้วนะคะเพราะแม้ในพระสูตรพระพุทธองค์ก็ยังทรงยกเอาพระอภิธรรมล้วนๆมาแสดงไว้ในสังคีติสูตรนี้นะคะซึ่งดิฉันกำลังเสนอท่านอยู่นี้อาจจะมีบางท่านแย้งว่าสังคีติสูตรท่านพระสารีบุตรท่านนำมาจากไหนท่านบอกไว้เลยนะคะว่าธรรมะที่ท่านยกขึ้นมาแสดงนั้นเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและทรงประกาศไว้ดีแล้วแม้ในตอนจบของพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุโมทนาและทรงสรรเสริญการแสดงธรรมของท่านพระสารีบุตรด้วยค่ะคราวนี้ขอต่อธรรมะข้ออื่นต่อไปนะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรได้แสดงว่าธรรมะสองเป็นไนธรรมะสองคือความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและความเป็นผู้ฉลาดในอะฐานะคำว่าฐานะในที่นี้หมายถึงเหตุที่เป็นไปได้อฐานะหมายถึงเหตุที่เป็นไปไม่ได้นะคะอัตถกถาท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่าบุคคลที่เข้าใจว่าพระโสดาบันย่อมไม่ล่วงศีล5ย่อมมั่นคงในพระรัตนตรัยชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะซึ่งก็คือเป็นผู้ฉลาดในเหตุที่เป็นไปได้เพราะความจริงเป็นอย่างนั้นและเข้าใจดีว่าถ้าพระโสดาบันจะมีเจตนาล่วงศีล5เป็นต้นก็เป็นอฐานะคือเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะพระโสดาบันจะไม่ล่วงศีล5โดยเจตนาเลยเป็นอันขาดนะคะความฉลาดความรอบรู้ในเหตุที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นี้ชื่อว่าความฉลาดในฐานะและอฐานะนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในฐานะจึงหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในเหตุของธรรมะทั้งหลายเช่นรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่ได้เกิดจากเหตุจากปัจจัย
นี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อัตถกถาท่านยกตัวอย่างว่าการรู้ว่าพระโสดาบันจะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ปุถุชนเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ความฉลาดรอบรู้ถึงเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นี้ล่ะค่ะชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะนะคะคราวนี้ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงต่อไปว่าธรรมะสองเป็นไนธรรมะสองคือการกล่าววาจาอ่อนหวานและการปฏิสันถานต้อนรับทั้งสองประการนี้เป็นธรรมะฝ่ายดีเช่นเดียวกับสองประการที่กล่าวมาแล้วนะคะการกล่าววาจาอ่อนหวานนี้เชื่อว่าทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่าพูดอย่างไรชื่อว่าพูดจาอ่อนหวานการพูดจาอ่อนหวานนี้ต้องพูดจากใจจริงด้วยจิตเป็นกุศลไม่ใช่พูดอ่อนหวานแบบประชดประชันหรือเปรียบเปรยซึ่งเป็นการพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลนะคะบางทีคนฟังก็อาจจะไม่ทราบหรอกค่ะว่าผู้พูดด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตแต่ผู้พูดนั่นเองรู้แน่นะคะว่าตัวเองมีเจตนาอย่างไรในการพูดสำหรับเรื่องของการพูดนี้พูดอย่างไรจึงจะนุ่มนวลเป็นที่สบายหูแก่คนฟังก่อให้เกิดความรักความเอ็นดูไม่ชวนทะเลาะวิวาทก็ถือว่าเป็นการพูดอ่อนหวานได้แล้วค่ะคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะจึงขอต่อไปถึงการปฏิสันถานการปฏิสันถานนั้นหมายถึงการต้อนรับด้วยไมตรีท่านกล่าวว่าผู้ที่อยู่ร่วมโลกกันนั้นย่อมมีช่องว่างระหว่างกันเราสามารถจะอุดช่องว่างนั้นทำให้เกิดความรักความเข้าใจเมตตาต่อกันได้ด้วยการปฏิสันถานสองอย่างคือปฏิสันถานด้วยอามิตรและปฏิสันถานด้วยธรรมะนะคะสำหรับอามิตรปฏิสันถานการปฏิสันถานด้วยอามิตรนั้นหมายถึงการต้อนรับด้วยอามิตรการต้อนรับนั้นกินความไปถึงการทักทายปราศัยด้วยนะคะอามิตรปฏิสันถานนั้นจึงหมายถึงการต้อนรับด้วยการทักทายปราศัยพร้อมทั้งแสดงไมตรีด้วยด้วยการลุกขึ้นต้อนรับเช่นรับของที่ถือมาจัดหาน้ำดื่มหรืออาหารมาเลี้ยงดูตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสของผู้มาเยือนถ้าผู้มาเยือนนั้นมาพักด้วยก็ต้องให้ความสะดวกในเรื่องที่พักให้สะดวกสบายพาไปยังสถานที่ที่เห็นว่าสมควรไปเช่นพาไปชมวัดวาอารามหรือชมของเก่าประจำท้องถิ่นนั้นเป็นต้นนะคะแม้ถ้าเป็นภิกษุถ้ามีภิกษุอาคันตุกะมาเยือนวัดก็ต้องรุกรับบาตรและจีวรถวายอาสนะตลอดจนน้ำใช้น้ำดื่มหรือเภสัชตามสมควรจนถึงถวายที่พักอาศัยเวลาบิณฑบาตก็ชวนให้ไปด้วยกันหรือถ้าท่านไม่ประสงค์จะไปด้วยก็ช่วยชี้ทางบอกทางที่สมควรไปแก่ท่านแม้เมื่อได้อาหารมาแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันอาหารนั้นให้แก่ผู้มาเยือนด้วยอย่างนี้ชื่อว่าอามิตรปฏิสันถานค่ะสำหรับธรรมะปฏิสันถานนั้นได้แก่การต้อนรับด้วยธรรมะนะคะหมายความว่าเมื่อมีผู้มาเยือนเราหรือเราจะไปเยือนผู้อื่นก็ตามก็สนทนาปราศัยกันในเรื่องของธรรมะเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาว่าอย่างไรถ้าผู้ถูกถามตอบไม่ได้เราก็ช่วยชี้แจงให้ทราบหรือช่วยชี้แจงข้อสงสัยต่างๆตลอดจนสอนวิธีแก้ทุกข์ให้ด้วยธรรมะนะคะถ้าผู้มาหามีทุกข์เดือดร้อนนอกจากนั้นก็ยังมีการสอนกรรมฐานให้เป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าปฏิสันถานด้วยธรรมะซึ่งความจริงแล้วนะคะเราก็ควรจะอุดช่องว่างระหว่างเรากับผู้อื่นด้วยปฏิสันถานทั้งสองอย่างค
คือทั้งด้วยอามิตรปฏิสันถานและธรรมะปฏิสันถานถ้าทำได้อย่างนี้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าโลกทั้งโลกคงจะอยู่เป็นสุขเพราะทุกคนต่างช่วยกันอุดช่องว่างระหว่างกันด้วยน้ำใจไมตรีด้วยจิตใจที่เป็นกุศลปราศจากความตระหนี่ความริษยากันการปฏิสันถานกันด้วยไมตรีนี้บางครั้งมีความสำคัญมากทำให้ผู้มาเยือนซึ่งบางครั้งเป็นโจรกลับใจไม่ทำร้ายไม่รักทรัพย์ก็มีอยู่